สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบันแพงครับนี่บรรยากาศสดๆตอนนี้เฮาอยู่กับกูแต่งครับกูแต่งเพลงชื่อดังครับสวัสดีครับนึ่งมาเลยเป็นเจ็บตัวแบบนี้แมนเป็นอาจารย์หรือเลยที่จะทำหมอดูว่าเนาะอืมอะไรครับคิวครับคนลุกวะแมนแมนอยู่คนลุกอยู่มาดูคนวันไหนมาดูว่าสิได้เป็นนักแต่งชื่อดังว่าเอาอีหลีบอกเบ้าตุ้ยว่าสิได้รถมันสิเท่าไหร่กว่าเฒ่าเบ้าตุ้ยมือเฒ่าไปแน่นโทรมาอนุมัติแล้วเรียบร้อยครับพร้อมเอารถมาส่งตอนนี้เบ้าตุ้ยสิได้รถคันนั้นถึงไม่พ้นคิดเบ้าตุ้ยบ่มีครับแล้วก็นั่งดูด้วยกันกับเบ้าตันวันนั้นเบ้าตันเพิ่นวางไหนบ่รู้ว่าไหนว่าในปีนี้สิมีผลงานจักอย่างนึงล่ะมีขึ้นเป็นอันแล้วก็เพิ่นบ่ฮู้ว่าก่อนผมเขียนเพลงเพิ่นก็ได้ถามว่าต้องเขียนเพลงเป็นหรือว่ายังเป็นบ่เพิ่นก็เลยบอกผมเขียนเพลงเป็นอยู่บ่ดนสิได้มีผลงานแล้วก็นะจักอย่างนึงล่ะเพิ่นบ่ยาวอยู่แม่นครับพี่ว่าให้สนับสนุนเพิ่นว่าสนับสนุนนี่ล่ะแม่กันฟังนั่งกันบ่โดนนี่บ่อาทิตย์บ่ได้ตอนนั้นอยู่ยะโสเนาะพ่ออยู่บ้านยังเกาะอยู่ทุ่งนาน่ะตาหงยังเกาะน้องน้องตายังเกาะน้องตาหงบ่ที่ว่าเล่นในเมืองก็อยู่ในทุ่งนาแม่นๆครับนั่นล่ะน้องสาน่ะมองเจ้าภาพให้ปานแม่นๆครับนั่นล่ะนั่นน่ะการทางไปจะกินมือการใช้เรียกมาขึ้นได้เพชรเพิ่นน่ะบ้านมาเป็นกันอย่างจังก็เพิ่นว่าสิมีชื่อเสียงสิดังไปหน้าแล้วก็สิมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนบัดแม่นครับต่อสิมีคนเห็นในบัดนี้เฮาเฝ้าตังตัวซะนี่แม่นเฮาบ่ได้เอาบัดนี้เฮ็ดเฮาก็ลองเฮ็ดยังไงครับเบิ่งเด้งกันบ่ของการใช้นั่นล่ะมันได้มื้อนั้นบ่ว่าสิลองให้คําหมดฟังว่าฟังแล้วก็เพียงนั่นล่ะก็เพียงนี้ล่ะครับเพียงที่ปล่อยเมื่อเช้านี้เอ้เพราะฉะนั้นใจดำลองร้องให้ฟังมันกับพี่มองกันใช่แต่ว่าสิเฝ้าให้ฟังมื้อที่ว่าเล่นอยู่สุรินทร์เนาะบ่ทันกับบ่ฮู้ได้ว่าพ่อสิพาไปไสบ่ฮู้ได้บ่ฮู้แหมสุดท้ายถ้าไปเล่นพิ่นมานี่หมู่บ้านครับถ้าไปเล่นพิ่นหมอมันเล่นพิ่นไล่อาจารย์ยังก็ทับถนนนะทางไสทางไสถนนได้บัดนี้คนเฮ็ดพิ่นแล้วฮึสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้บอสกำลังไปเฮ็ดเมืองบ้านครับไอ้ไล่พิ่นนี่มันนี่เล่นได้นี่แสดงว่าสุดยอดเลยว่ะท่านซื้อไล่พิ่นยังก่อนบ่ใช่อะไรครับซื้อไล่พิ่นไล่ปูปลาหลานครับเออปูปลาหลานปลาหลานนี่เป็นไล่ต้นเหลืองของพอสงสัยเมื่อวานเพิ่นก็เลยบอกประวัติว่าปูปลาหลานเป็นจังไหนปูปลาหลานนี่มันได้มาจากว่าปูปลาหลานไปเล่นตรงหน้าอยู่อันนั้นครับมันมีหลายตำนานแต่ตำนานที่ดังสุดก็คือผ้าหลานไปยังค้าขายอยู่ทางทงกุล่าพอดีมันฮ้อนมันบ่มีห่มบ่มีหยังก็คือหลานกับปานีบัดรับก็เลยสิไปหาน้ําหมู่บ้านใส่เชียงมาให้หลานบัดหลานตื่นบัดนี้ตื่นมาบ่เห็นปู่ก็เข้าว่าแต่หลานแต่ว่าแต่ปู่ป๋าก็ให้ปานีก็ตายบัดนี้หลานน่ะตายแม่นครับหลานตายปู่กลับมาบ่ทันว่ามันนั่นฮ้อนมันมีน้ํามันเป็นทะเลทรายเลยมันแม่นมันนี่แหละของทุ่งแห่งแล้งของภาคอีสานบัดนี้ก็เลยมาเป็นตำนานปูปลาหลานตำนานปูปลาหลานแต่จริงๆบ่ได้แต่ที่จริงมันบ่ได้ปลาดอกแค่ว่าตื่นมามันบ่พอเป็นตำนานนี่อาจารย์สิเฮ็ดปิ้นเลยว่าผมผู้นี้เล่นได้สุดยอดเลยบัดนี้เพิ่นก็ไปสิเพิ่นมาคอมเมนต์บัดนี้อุ้ยเห็นฝีมืออาจารย์ตันคิดว่าจะเป่าแค่นอย่างเดียวเอามาเล่นพวกที่ได้หลายอย่างบ่ธรรมดาตัวนี้โอ้มากความสามารถมากความสามารถลองเพลงเริ่มเห็นลองเพลงเป่าแค้นลองเพลงพินเล่นพินแต่งเพลงอันใดอีกบัดนี้ยังที่ยังอุบอิบอยู่อีกมันจะมีหลายอย่างเริ่มค่ายค่ายความสามารถเริ่มค่ายความสามารถนี่แหละผู้รับผู้ใหญ่บัดนี้บ่แม่นแต่ผู้บริหารสาวน้อยเด้เห็นซี่ที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่อีกเอ้าเดี๋ยวนี้กําลังแต่งเพลงอยู่นี่อยู่นี่จังเด้อความจริงอ่ะบ่มีไผฮู้เด้มื้อที่เฮาอยู่วัฒนนครเอ้ยบ่แม่นอยู่อารันอารันอารันยประเทศครับหมอแต่งเพลงจนดังให้กับใครหยังก่อนซิงมิวสิกครับซิงมิวสิกเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้ฮู้ครับแต่ว่าผมบ่เคยบอกไปชื่อเพลงก็พ่อใหม่ครับผลงานเพลงของอาจารย์บีพนมภูไทยครับครับเพลงพ่อใหม่ไม่ได้ฮู้หมอตันภูไทยอะไรครับลูกผู้พี่บ่คิดมาพอสิขาเฝ้าโดดลงไปทันตาตามคำที่พ่อโตสั่งทั้งพ่อก็เฝ้าโยนลูกผู้น้องลงตามหลัง
จอบโกยดินฟังทั้งเป็นสองบุตรตาพ่อจ้ายักก้นดินลงดินมันพงสีเขาน้อยตามักไส้ลากอดน้องทุรนทุรายจนดินก่อนใหญ่โกรบนาสิ้นชีวาย้อนพอสัวซาจันไรเคยฟังอยู่บ้านครับสามครับกระแตงมาจากตำนานพ่อหมายใจสามมีแต่เพียงโครงการติดหนึ่งมาแรงเรียบร้อยอายุกันยังบ่หลายสุวาแมนครับตามนี่เลยคือขาลูกแมนขันเจ้าขาลูกเจ้าได้มาเอาไปแมนจังว่าเป็นเนี้ยแมนครับที่นี่เห็นกันเลยนอกมือก็เลยไปก้นหลุมก้นหลุมมันจะมีบักลาลงไปบนหลุมมันเลิกปันไดตัวลูกตัวลูกโดนบักน้อยก็เลยลงไปพอลงไปปั๊บคอก็ตักดินใส่เอ้าผู้ไอ้ก็เลยเอาขึ้นติดตักดินใส่น้องลงไปใส่น้องได้บ่เนี่ยตอนเพิ่นเอาไม้เตียงมันเตียงนี่พอดีมันลงไปมันลงไปทั้งสองมันกับผมเลยกันตัวบ่บัดนี้อยากเกินนิดนึงเกินนิดนึงครับไก่เสียไปเพิ่งนี่นะเพิ่งตอนนี้มันมีท่อนทรงฮุกแล้วก็ท่อนฮุกครับเพราะว่าแต่ว่าต้นของเหตุที่ว่าแต่งให้ของอีหมี่บ่แม่นว่าหมอตันอยากแต่งให้เด้ FC ก็โทษว่าหมอตันแต่งหมอตันโอ้อยากได้อย่างบ่แม่นบ่ครับผมบ่ฮู้เลยครับคือเรื่องเหตุที่เกิดนี่คือว่าของอีไปถ่าย MV ครับบ่ฮู้อะไรคนใส่เพิ่นบ่ฮู้ว่าผู้ใดแต่งเพลงนี้ให้เพราะเขาเปิดเป็นแบบถ่าย MV จนแล้วครับพ่อจะจังฮู้เพิ่นได้ยินพี่เบียร์พี่เบียร์เว้ากับพ่อกันใช่ว่าขนาดไก่กระมวลโอ้หมอตันไก่ไว้กระมวลเอ้าแล้วก็ต้นไม้ไทยเศร้า MV น่ะมันเป็นได้ฟังเศร้านะเป็นเพลงเป็นเพลงเสียงพอกันเลยเป็นเสียงเป็นเสียงพอกันโดยเต็มน่ะก็เลยถามว่าผู้ข้างนี้แต่งเพลงนี้ทําไมมวลแท้พอกันเลยบอกเอ้าแล้วจะได้ไดเนี่ยกับพระเอกตันนั้นเฮ็ดหน้าเว้ยไม่ได้คลิปผมยังงงอยู่เอ้าบ่เว้ยแบบเอ้าบ่เลยงงแม่ดิตันไดตันดําๆเลยนี่เพิ่นเลยว่าโมแต่งให้หนูเนี่ยจักเพลงนี่วันแล้ววันนี้มันก็เป็นต้นเหตุว่าแล้วก็ FC ก็มากมันบอกว่าเป็นแต่งเพลงอินดี้ไว้ลองเล่นๆจังซี่นะครับพอเนี่ยครับผมก็เลยบอกเพลงอะไรนะบอกชื่อเพลงว่าสั้นน้องสิขอเจ็บครับเจ็บฝันหัวพอตอนนี้ยังเดี๋ยวมีเวลาเขียนต่ออยู่เป็นเพลงอินดี้แมนครับแมนครับแต่ว่ามันเป็นภาษาเปล่าสั้นสั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนี่มันเขียนไว้มันยังไม่ได้ทองแมนครับผมเชื่อจะจำไม่ได้ว่าจะพอหรือว่าคือเปิดซะหน่อยเฮาเขียนอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้นี่ประมาณ100เพิ่นเลยนี่บ่ฮอดดอกแต่ว่าสิขายไปติดไปประมาณ41เทมครับที่บ่ถูกว่าอันนี้คือเพลงที่ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเพลงที่ขายก็ยังมีอีกอยู่ใช่ล่ะใช่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอานี่นี่ครับผมเริ่มเขียนเพลงตอนอายุ19ตอนนั้นมันโควิดเขาใหม่ตอนนั้นรับงานของเพลงไม่พอเรางานมันยกเลิกช่วงนี้เต้นในไลฟ์นี่คือตอนเป็นทหาร ก่อนนั้นปีนึงจะติดทหารเออมีเวลาว่างเต้นแอบเต้นไว้เอาฟังจังหน่อยฟังจังหน่อยครับต้องตีเขียนให้อีหลาเนาะครับสันน้องสิขอเจ็บเองครับเอาความหักที่อายทำลายมันลงไปถึงสีเจ็บหลายจนว่าใจมุนเป็นไงก็อยู่ไปน้องก็มีแต่ช้ำบ่ต้องรู้ตนคันไอสิตั้งใจมีเขาปล่อยน้องสาไปตามแบ่งตามกรรมขอรับจบความเจ็บสิเย็บเอาใจที่ถึกย้ำสิแปะลมแปะตายไอกับว่าต้องมาคิดดำเฮ็ดดีอ้ำลำอ้ำลำยังบ่พอบ่สันน้องขอเจ็บก็ได้ส่วนป๊าดดิโตจังได๋ครับโหสุดยอดอีหลีเอ้าผมฟังแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าเพลงนี้น่ะมาทีนึงมาแรงแน่นอนยอดบ่ได้เด้อเฮาบ่ได้อวยเด้อีหลีบ่ว่าหยังพาฉะนั้นได้คนบ่มันคนลุกขึ้นเลยน่ะได้ยินเสียงเมื่อกี้คนลุกขึ้นเลยอีหลีพี่น้องแถมมานี่ FT ล่ะก็หลายพ่อโอ้ค่อยเชียร์ค่อยสนับสนุนเด็กตันนี่แหละผมว่าคุณค่าที่เป็นเด็กตันเปิดเผยตัวเองขึ้นมาหน้ามือนี่บอกได้เลยดิถูกโต
จังไหนกระดั่งวะขอบคุณขอบคุณพ่อบีครับคันเมื่อนั้นพ่อบีเพราะว่าเห็ดคลิปมาปีแล้วว่าสภาพว่าเร่งเร่งเล่นเล่นเล่นเพราะว่าแม่เขายืมมาแล้วน่ะแล้วไอ้บ้าจู๋แล้วก็ลั่นลงอยู่นะเอามานี่มาขอบคุณขอบคุณพ่อบีครับที่เมื่อนั้นเปิดทางเลยครับเปิดทางเลยเมื่อนั้นก็คือว่าเอฟซีกลับไปฟังเพลงเก่าผมที่ผมผลงานเก่าๆอยู่ดิผมกลับไปอ่านคอมเมนต์นะครับว่าตามมาจากช่องพ่อบีเราเป็นผู้ที่เห็นความสามารถก็เลยนำเสนอบ่อยากเชื่อบ่อยากคิดเลยก็อีกอย่างคือพอเสนอไปปุ๊บเมื่อนั้นเนาะภายในเมื่อนั้นเลยมือต่อมาพอการเขียนเลยเห็นว่าเอ้าหัวตันเต็งเพื่อนเป็นอิลิตีแล้วก็ไปเห็นเอ็มบีนี่เพลงที่แต่งขายไปน่ะเพิ่นเลยมาบอกลองแต่งให้พ่อเบิ่งเพลงนึงก็นี่แหละเป็นที่มาของภาชนะใดภาชนะใดจะนําแล้วก็ลองเขียนเกินทรงเล่าฟังเบิ่งครับเกินน่ะใช้เวลาบ่โดนดอกครับแต่ว่าตอนเดือนก่อนน่ะใช้เวลาเดือนนึงเต็มๆเลยโอ้ฝาก FC เพิ่นครับคอมเมนต์ไปใต้คลิปเบิ่งว่าพระเอกตันแต่งเพลงนี้แล้วรู้สึกจังได๋มีความคิดจังได๋อยากให้พระเอกตันแต่งเพลงหยังมาอีกคอมเมนต์มาเนื้อเรื่องเนื้อราวเรื่องราวหยังชื่อเพลงแบบไหนไก่มากถ่ายคลิปนี้ครับเดี๋ยวสินําเสนอให้มอสตันแต่งไว้ผลงานเพลงล่าสุดนํากันแล้วกันครับสําหรับภาชนะใดใจดําครับตอนนี้ก็ฮิต1มาแรงหมดเพลงทั่วไปแล้วก็2มาแรงครับหมดเพลงครับพี่น้องดันให้ซอยฝากซอยดันให้ขึ้น1ในมาแรงแน่เด้อครับพี่น้องครับบอกดังนึงว่ามาแรงดอก2ล้านวิวเลยดีกว่า2ล้านวิวแน่ครับ3เซนครับท่อง3เซนยังมีเวลาอีกหลายเซนเป็นของพ่ออีกเซนนึงที่เป็นของแม่หน่อยอีกเซนนึงที่เป็นของอีหลาครับนี่สุดยอดครับโอเคครับโอเคครับมีฝากไว้สักนิดเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับครับ